สวัสดีค่ะดนตรีสีสันวันมิวนิคกับสโมพลอยพิมพานนะคะวันนี้จะมาแนะนำนะคะแฟนรายการดนตรีสีสันทุกท่านค่ะได้มาคลายร้อนด้วยวิธีการจิบน้ำเรื่อยๆระหว่างวันนะคะเพราะเขาบอกว่าการจิบน้ำระหว่างวันเนี่ยนอกจากจะช่วยให้ภายนอกร่างกายของเราเนี่ยอุณหภูมิเย็นลงแล้วภายในร่างกายของเราอุณหภูมิก็จะเย็นลงด้วยนะคะยิ่งถ้าใครจะต้องทำงานกลางแจ้งนะคะส่งผลอาจจะให้เกิดอาการฮิตสโตรกขึ้นมาได้เนี่ยการจิบน้ำระหว่างวันเนี่ยจะช่วยได้มากเลยฝากไว้ด้วยก็แล้วกันถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีในการคลายร้อนนะคะ